ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทวดาอารักทั้งหลายเจ้าพ่อเจ้าทุ่งเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางพ่อผู้เมืองพ่อสงวนพ่อขอสักขาวผลรับรวยว่าลูกมาแลกตาลขอให้ปกปักรักษาขอให้น้ำตาลยัดคำบอกกล่าวก่อนขึ้นป่าตาลครั้งแรกที่เอ่ยขอต่อเทวดาอารักษ์เจ้าพ่อพรหมเมืองเจ้าพ่อเขาตะเคราตามความเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักผืนป่าตาลเมืองเพชรเป็นสิ่งที่ประสงค์บุญเปี่ยมคนทำตาลบ้านโพพระอำเภอเมืองเพชรบุรียึดถือมาไม่น้อยกว่า40ปีนับจากรับช่วงต่อทำตาลจากผู้เป็นพ่อโดยจัดหาเครื่องเส้นไหว้วางคู่กับไม้คาบตาลหรือไม้สำหรับนวดงวงตาลต้นเมียกับปลีตาลต้นผู้แล้วขึ้นป่าตาลให้เห็นน้ำตาลหยดแรกเป็นธรรมเนียมอย่างน้อยปีละครั้งด้วยความเชื่อว่าไม้ใหญ่มีรุกขเทวดาช่วยคุ้มครองดูแลให้พ้นความเสี่ยงบนยอดตาลทำให้ครอบครัวบุญเปี่ยมทำพิธีสำคัญนี้ทั้งหน้าเตาตาลและใต้ต้นตาลเริ่มตั้งแต่เดือน12ที่มีลมหนาวของฤดูกาลตรงกับช่วงแรกที่ตาลเริ่มให้น้ำได้เรียกพิธีกรรมของวันนี้ว่าแรกตาลคือมันสบายใจอ่ะทำไมแรกอ่ะสมมติว่าบนต้นตาลมีเทวดาทั้งสามองค์อยู่บนยอดเดียวกันเนี่ยเราก็ไปเดินไปเขาก็ต้องคอยลบเราแต่เขาไม่ลบว่าเขาว่าตามที่เขาเชื่อว่าเขาบอกมานะก็เราต้องปีนป่ายเราต้องปีนป่ายอยู่เราต้องหมุนอยู่บนยอดอ่ะที่บางครั้งแล้วได้นึกหรือเป็นเครื่องทุนใจของเราอ่ะที่เราเกิดเรานั่งล้มวูบมาอาจเขาจะช่วยเราดึงเราไว้ได้มั้งอ่ะให้เตาพุงดีให้เตาแบบว่าไม่อะไรอ่ะไงเตาพุงดีเตาไม่แบบว่าไม่พังไม่อะไรแบบต้องซ่อมอยู่เรื่อยอะไรพวกเนี้ยต้องบอกเขาบอกอะไรจะคล้องที่จะคล้องทางอะไรบอกเขาแบบเนี้ยต้องทําพิธีบอกเขาเพราะเราจะทําทิ้งอ่ะนะปีนึงต้องบอกเขาทิ้งดูจากไม้คาบก็จะเห็นชัดนะคะว่าต่างกันค่ะแบบแบนใช้กับตาลตัวผู้ส่วนแบบกลมใช้กับตาลตัวเมียเพราะว่าลักษณะของงวงตาลต่างกันนะคะงวงตาลตัวเมียจะมีเต้าทำให้ต้องใช้แบบกลมที่มีแรงบีบนวดมากกว่าเพื่อให้ได้น้ำตาลมากที่สุดค่ะก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ตกทอดกันมานะคะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ทั้งในพิธีแรกตาลแล้วก็คนทำตาลที่ขึ้นไปป่าตาลค่ะจะติดตัวขึ้นไปบนยอดด้วยนะอันนี้หนักประมาณ2กิโลได้เนาะ2กิโลขึ้นยอดไปความเชื่อในการแรกตาลมีในหลายพื้นที่เช่นอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอท่ายางที่มีป่าตาลอยู่คู่ผืนนาและยังเคี่ยวน้ำตาลค้าขายเป็นอาชีพของครัวเรือนซึ่งคนทำตาลต้องดูแลทั้งต้นตาลและเตาตาลที่ใช้แต่ละรอบปีหากบางพื้นที่เริ่มทำตาลได้ตั้งแต่เดือน12ยาวนานกว่าครึ่งปีแต่บางแห่งเริ่มแรกตาลเดือน3ตรงกับช่วงที่ต้นตาลให้น้ำตาลมากที่สุดต่อเนื่องไปถึงเดือน6การแรกตาลจึงเป็นพิธีกรรมเฉพาะที่ยึดถือปฏิบัติไม่ตรงกันแต่ละท้องถิ่นแต่มีความหมายเดียวกันสื่อถึงการเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและภูมิปัญญาอาชีพบรรพบุรุษสังคมเพชรบุรีเนี่ยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างของความเชื่อและวัฒนธรรมที่ผูกโยงอยู่กับความเชื่อในเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติส่วนหนึ่งนะครับก็คือในแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะมีคุณพ่อหรือเจ้าพ่อที่จะดูแลให้การคุ้มครองปกป้องคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆบวชลูกทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปบอกกล่าวท่านเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพทำตาลเนี่ยก่อนที่จะปีนตาลครั้งแรกที่เราเรียกว่าแรกตาลเนี่ยก็จะต้องไปบอกกล่าวท่านเช่นเดียวกันเพื่อขอความคุ้มครองในส่วนนี้ครับผมเชื่อมโยงทุกอย่างมีครูหมดฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาสามารถทำลงอาชีพนี้ไว้ได้เพราะเขามองเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีครูบาอาจารย์แม้กระทั่งต้นไม้ต้นตาลที่เขาไม่ได้ขึ้นตาลต้นใดๆเขาก็จะกราบไหว้ซึ่งมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพในธรรมชาติแล้วก็เคารพในครูบาอาจารย์ที่เขาศรัทธาอยู่ในจิตใจค่ะนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่บอกว่าเพชรบุรีคือดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นตาลดังปรากฏความตอนหนึ่งว่าทุกประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรีเหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาลเป็นเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของเมืองสอดคล้องกับบันทึกเล่าขานว่าพระราชวังพระนครคีรีสมัยรัชกาลที่4สร้างจากภาษีน้ำตาลหากปัจจุบันวิถีคนทำตาลปรับเปลี่ยนทั้งจากการสืบต่ออาชีพและจำนวนต้นตาลลดลงเพราะบางพื้นที่ทำนามากกว่าปีละ2ครั้ง
ทำให้รากตาลแช่น้ำนานแทบทั้งปีได้น้ำตาลน้อยส่วนบางแห่งโค่นต้นมาทำสินค้าอุตสาหกรรมไม่ได้ใช้ตาลยืนต้นตายเช่นครั้งอดีตทำให้เกิดโครงการส่งเสริมปลูกป่าตาลในพื้นที่เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับตาลและวิถีความเชื่อที่สืบต่อกันมาน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน